เลิศจะมาแนะนำวิธีการโปรแกรมสมาร์ทคีย์แบบมีช่องเสียบกดสตาร์ทแบบมีช่องเสียบในนิสสัน GTR นะครับด้วยเครื่อง Keymaster DP นะครับตัวนี้อาจจะมีขั้นตอนซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะประสบความยุ่งยากอันนี้จะแนะนำนะครับว่าจะโปรแกรมเป็นยังไงนะครับในเบื้องต้นนะครับเราจะแบ่งคร่าวๆว่าเวลาโปรแกรมตัวนี้ก็คือต้องหา BCM code เพื่อคำนวณหา PIN code นะครับต่อไปก็ทำการปลด Steering Lock เสร็จแล้วปลด Steering Lock แล้วเราก็ต้องมาโปรแกรมรีโมทนะครับในแต่ละตัวให้ครบทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาต่อด้วยการโปรแกรมชิปนะครับแล้วก็จบด้วยการซิงค์ไนท์การสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าทำยังไงเริ่มต้นนะครับเราดับเครื่องก่อนสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเราเตรียมกุญแจนะครับต้องใส่เครื่องหมายไว้เรามีกุญแจอยู่3ตัวนะครับมีตัวที่ใช้ได้คือ2ตัวแรกคือตัวที่1กับตัวที่2นะครับตัวที่2ครับลูกค้าต้องการทำตัวที่3นะครับโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับนำดอกทั้ง3ดอกออกนอกรถนะครับเพราะว่าเราต้องทำการปลดซิงค์ล็อกต้องไม่มีดอกพวกนี้อยู่ออกนอกรถนะครับห่างระยะนะครับเรามาที่รถแล้วนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เราหา BCM code ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Keymaster DP นะครับเป็นภาษาไทยเราเลือกเป็นตอนนี้เวอร์ชั่น 3.1.56 กดตกลงตัวนี้เป็นพินโค้ดตัวนี้เป็น GTR ปี2010นะครับพินโค้ดเป็น4หลักนะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทกุญแจสมาร์ทคีย์ออโต้เซิร์ชนะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่มบิดกับประเภทของปุ่มเราเลือกเป็นประเภทของปุ่มนะครับมีแบบช่องเสียบกับไม่มีช่องเสียบเราเป็นช่องเสียบนะครับช่องเสียบของตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับมีช่องเสียบนะครับก็เลยเป็นแบบมีช่องเสียบเครื่องแจ้งว่านำสมาร์ทคีย์ทั้งหมดออกจากรถแล้วก็กดปุ่มและกดปุ่ม start และกด enter เพื่อหนึ่งการต่อไปนำสมาร์ทคีย์ออกจากรถและกดปุ่ม start นะครับก็เราเอาออกไปแล้วเรากดปุ่ม start ไม่ต้อง start ไม่ได้นะครับโอเคก็กด enter ไปแล้วก็มาอ่าน BCM code นะครับBCM code เครื่องแจ้งว่า BCM code คือ 8D060 นะครับ 8D00 แล้วก็เอา BCM code ไปคำนวณหา PIN code นะครับก็เรื่องกดยกเลิกไปย้อนกลับไปที่เครื่องคำนวณความปลอดภัยนะครับอยู่ด้านบน Calculate PIN code นะครับนี้ PIN code 4หลักนะครับรหัสเป็น BCMเครื่องบอกให้บิดออฟแล้วก็ตกลงนะครับ BCM คือตัวนี้นะครับ 8D060 นะครับก็กดใช้นี่คือพินโค้ดนะครับพินโค้ดมันมี2ตัวมีตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับปกติตัวเก่าก็ใช้ตั้งแต่ปี2009ลงไปนะครับเพราะรถคันนี้ GTR เป็นตัวปี2010ก็น่าจะใช้ตัว9983นะครับโอเคก็จบขั้นตอนการหาพินโค้ดนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับไปเรื่องของการเราต้องทำการเอานำพินโค้ดมาปลดซิงค์ล็อกนะครับเราก็เลือกเป็นตัวกุญแจสมาร์ทออโต้โซดกลับไปเหมือนเดิมนะครับเราเลือกประเภทปุ่มมีช่องเสียบนะครับเราก็ BCM Steering Lock View Lock นะครับเราจะทำการปลดซิงค์ล็อกนะฮะเราก็ทำการกดตกลงเราออฟสวิตช์อยู่แล้วอันนี้เป็นปลดสตริงล็อกอยู่เป็นเมนูที่2นะครับปลดล็อกคอแล้วก็ใส่พินโค้ดไปพินโค้ดตัวของเราก็คือ9983เป็นตัวปี2010 9983นะครับเป็นตัว2010เป็นตัวใหม่ก็กดเสร็จสิ้นกดตกลงนะครับ
สังเกตจะได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงล็อกเคลื่อนนะครับปลดล็อกไปเรียบร้อยก็กดว่าสำเร็จนะครับ success นะครับกดตกลงอันนี้จบนี่เราปลดซิงค์ล็อกเรียบร้อยนะครับหลังจากปลดซิงค์ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการนำกุญแจเข้ามาในรถนะครับก็ไปนำกุญแจเข้ามาในรถนะครับผมแนะนำก็พอหลังจากตอนนี้เราจะเป็นการโปรแกรมรีโมทละเข้าสู่กระบวนการโปรแกรมรีโมทนะครับแล้วก็ข้อแนะนำก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการกดเลือกนะครับประเภทของสมาร์ทคีย์ของเราก็เป็นแบบมีช่องเสียบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราปลดซิงค์ล็อกไปแล้วเราจะทำการโปรแกรมระบบกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็กดกุญแจระบบกุญแจสมาร์ทหลังจากที่เราปลดซิงค์ล็อกแล้วต่อไปเราคือโปรแกรมรีโมทเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ออนนะครับเรานำดอกที่1 นะครับเสียบสล็อตครับเสียบช่องสล็อตนะครับสล็อตครับแล้วก็ทำการออนสวิตช์นะครับออนสวิตช์กดตกลงระบบกุญแจสมาร์ทนะครับกดตกลงเครื่องบอกให้ insert smart key เข้าไปในสล็อตนะครับแล้วก็สวิตช์ออนนะครับทุกตัวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วก็เสียบสมาร์ทคีย์ตัวแรกเข้าไปแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ออนสวิตช์นะครับแล้วกดตกลงทีนี้เราจะทำการโปรแกรมกุญแจรีโมททั้งทุกตัวนะครับก็เริ่มโหมดเมนูโปรแกรมกุญแจสมาร์ทคุณต้องปลดล็อกซิงค์ล็อกก่อนที่จะโปรแกรมเมื่อกี้เราปลดล็อกไปแล้วนะครับเราก็กดใช้ใส่ security code นะครับเมื่อกี้คือ9983กดเสร็จสิ้นตกลงโปรแกรมสำเร็จนะครับตัวแรกน่าจะโปรแกรมสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Number 1นะครับกดตกลงต่อไปต้องทำขั้นตอนอันนี้ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องบอกให้สวิตช์ออฟแล้วก็เสียบกุญแจครับดอกแรกเข้าไปเทิร์นออน5วินาทีแล้วก็ออฟนะครับจนครบทุกตัวนะครับก็คือง่ายๆก็เราต้องเอาดอกทุกดอกเนี่ยครับเข้าไปทำการสิงโครไนซ์นะครับทุกดอกนะครับทีนี้เราก็สวิตช์ออฟแล้วก็ถอดกุญแจนะครับแล้วก็ถอดกุญแจออกผมก็เริ่มตั้งแต่ตัวที่1 นะครับแล้วก็เอาตัวที่1เข้าไปเสียบออน5วินะครับตัวที่1สวิตช์เข้าไปนะครับครับแล้วก็ออฟเอาแจวครบ3ตัว
ับพอหลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องทำการออนสวิตช์อีกครั้งหนึ่งและจบด้วยการสตาร์ทตัวที่3นะครับเราทำการนี้นะครับเราทำการปิดเครื่องไปยกเลิกไปโอเคปิดเครื่องไปครับเรานำตัวที่1นะครับสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ออฟสเกตสกรีนล็อกดับไปแล้วนะครับทำตัวที่สองนะครับออนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ออฟตัวที่สองออกตัวสุดท้ายนะครับเราเสียบเข้าไปตัวที่สุดท้ายจะพิเศษหน่อยต้องออนแล้วจบด้วยการสตาร์ทเลยนะครับเหยียบเบรกนะครับตัวสุดท้ายต้องจบด้วยการสตาร์ทนะครับตัวสุดท้ายจบด้วยการสตาร์ทสตาร์ททิ้งไว้สักประมาณ10วินาทีนะครับตัวสตาร์ททิ้งไว้สัก10วินาทีที่3ออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราจะทำเพิ่มจบด้วยการปิดประตู1ครั้งนะครับเพื่อทำการให้สิ่งล้อมันกลับเข้าเคลื่อนมาที่ตำแหน่งเดิมลองทดสอบดูนะครับเรียบร้อยนะครับจะปิดไฟฉุกเฉินก่อนนี่ครับนี่ตัวที่3นะครับที่เราลงเพิ่มนะครับมาดูตัวที่2ดูง่ายๆครับสำหรับการทำกุญแจ GTR นะครับนิสสันแบบมีช่องกดสตาร์ทนะมีช่องเสียบสล็อตเพื่อกดสตาร์ทนะครับเป็น GTR ปีประมาณ2010ด้วยเครื่องคีย์มาสเตอร์ DP นะครับ